ู่เก้อจื้อเฉิงหวี่สำนวน5อักขระอู่เก้อจื้อเฉิงหวี่สำนวน5อักขระผานกู่คายเทียนตี้เทพผานกู่สร้างโลกผานกู่คายเทียนตี้เทพผานกู่สร้างโลกจือเย็นเลยใครสื่อยู่เลลี่สื่ออุปมาจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สำหรับมนุษยชาติจือเย็นเลยใครสื่อยู่เลลี่สื่ออุปมาจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สำหรับมนุษยชาติแต่แรกเริ่มนั้นในจักรวาลของเรามีแต่ความสับสนวุ่นวายต่อมาความสับสนวุ่นวายได้รวมตัวกันเป็นไข่ใบหนึ่งผ่านวันเวลาไป 18,000 ปีไข่ใบนั้นได้ฟักตัวเป็นเทพผานกู่เทพผานกู่เอาฟันของตนซี่หนึ่งออกมาฟันซี่นั้นได้กลายเป็นขวานเขาได้เริ่มต้นสร้างโลกนี้ขึ้นมาโดยการแบ่งโลกออกมาเป็นสองส่วนโลกของเราคือส่วนที่เป็นหินและท้องฟ้าคือส่วนที่เป็นหยางเทพผานกู่ใช้ร่างของเขาเองค้ำโลกและท้องฟ้าเอาไว้โดยให้โลกอยู่ที่เท้าและท้องฟ้าอยู่ที่หัวของตนเองเทพผานกู่ยืนค้ำอยู่อย่างนั้น 18,000 ปีท่านก็เหนื่อยมากจนล้มลงขาดใจตายลมหายใจของท่านกลายเป็นสายลมเสียงของท่านกลายเป็นเสียงฟ้าผ่าตาซ้ายของท่านกลายเป็นดวงอาทิตย์ตาขวากลายเป็นดวงจันทร์ร่างกายของท่านกลายเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงเลือดของท่านกลายเป็นแม่น้ำหนวดเครากลายเป็นดวงดาวและทางช้างเผือกขนตามตัวของท่านกลายเป็นต้นไม้และป่าไม้กระดูกกลายเป็นแร่ธาตุต่างๆไขกระดูกกลายเป็นเพชรเหงื่อของท่านกลายเป็นสายฝนลิ้นไรบนล่างของท่านกลายเป็นปลาและสัตว์ต่างๆผ่านไปเนิ่นนานเทพธิดานีวาบนดวงจันทร์ได้เอาดินโคลนมาปั้นเป็นมนุษย์ที่ฉลาดหลักแหลมนีวาปั้นมนุษย์ทีละตัวจนเหนื่อยมากเธอจึงเอาเชือกยาวมาจุ่มดินโคลนและสะบัดออกไป
กลายเป็นมนุษย์จำนวนมากมายมนุษย์พวกนี้ไม่ฉลาดรู้จักแต่ใช้กำลังโลกเราจึงมีชนชั้นปกครองและชนชั้นแรงงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ